ครับวันนี้กิจกรรมของคนกล้า Family Walk ก็จะมีไปดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับโต๊ะและอาจจะแวะไปดูพัดลมด้วยหรือเปล่าแล้วก็นะฮะเพื่อเข้ามาดูว่ามันจะเข้ากับงานตกแต่งร้านหรือไม่แล้วก็ยังต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องป้ายยังไม่จบเรื่องด้วยเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกนั้นเราก็คงจะไปหาอะไรที่เป็นโลคอลทานกันแล้วก็ดื่มกาแฟหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้มีแผนที่จะไปตีแบดด้วยเพราะว่าเมื่อวานติดธุระนะครับไม่ได้ตีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำอะไรกันบ้างวันนี้เราก็เริ่มมาดูที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนิดนึงนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูกันบ้างเป็นไม้ฉำฉาไม้เนื้ออ่อนนะครับแต่ว่าก็ทำด้วยท็อปเป็นกระเบื้องแต่งงานมีเก้าอี้ด้วยทำงานดูแบบนะครับที่ร้านประกาศร้านจะเรียกว่าประจำไหมก็มาหลายครั้งแล้วครับก็บรรยากาศดีอาหารอร่อยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่าวันนี้มีชิมบางอย่างแล้วนะครับนำเสนออย่างแรกเลยส้มตำส้มโอนะปลาร้าอร่อยมากเผ็ดระดับสูงสุดแล้วบอกเลยว่าของจริงเผ็ดจริงต่อมาอันนี้ข้าวผัดกะนาฉายค่ะกะนาฉายที่เขากินกันตอนกินเจค่ะเอามาผัดแล้วก็ใส่หมูกรอบหอมอร่อยคอนเฟิร์มว่าหอมและอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้ยังไม่ได้ทานยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขาคือข้าวกับมัสมั่นไก่มันม่วงค่ะชื่อดูดีนะวันนี้กินได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันต่อโอเคแล้ววันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมแนะนำเลยนะครับชื่อร้านปากกายอยู่ตรงร่มเก้าตรงเยื้องๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตบรรยากาศดีอาหารเฉพาะตัวโอเคครับไปเลยครับเรามาชมวิวกันหน่อยมีอะไรให้ดูบ้างโอเคอันนี้เต็นท์นะครับแล้วอันนี้เป็นบ่อน้ำของเขาโอเคไปกันต่อบรรยากาศดีทีเดียวไปกันต่อพาชมแล้วกันนะครับอันนี้เราทานอิ่มแล้วก็ถือว่ามาย่อยละกันนิดนึงนี่ตรงนี้เลยริมน้ำอ๋อไปริมทะเลสาบกันนะครับส่วนด้านนี้เป็นส่วนของยังเป็นโอเพนแอร์อยู่นะแต่ก็เป็นบรรยากาศดีเหมือนกันโอ้โหอันนี้น่ารักเลยดูมีที่นั่งกลางแจ้งให้ถ่ายรูปร้อนนิดนึงแต่เพื่อความงามก็มาถ่ายกันได้ตอนเย็นๆก็จะแดดโอเคกำลังดีใช่มีเต็นท์อ๋อโหเก๋เลยขนมปังเอาสักรูปไหมเอาสักรูปไหมกับขนมปังโอ้ชุดออกกำลังกายค่ะดูไม่หมดใช่น่ารักดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือทะเลสาบฝั่งตรงข้ามเป็นริมลากูนแล้วก็เป็นอะไรนะเต็นท์ของ500ยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ครับถ้าคนเคยมาแถวนี้ก็น่าจะมาเที่ยวกันโอเคก็ถือว่าแนะนำละกันเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่เราก็มาทำธุระต่อกันที่โฮมโปรนะครับคงจะต้องเลือกพัดลมเพราะว่าจะต้องใช้พัดลมอยู่หลายชุดพอสมควรเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตอนนี้พัดลมมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับตอนนี้เรามาต่อกันที่เมกาโฮมนะครับเพราะว่าตะกี้ไปซื้อของที่มีนบุรีของในไม่ครบเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ต่อว่ามีอะไรซื้อมากน้อยยังไงนะโอเคเราซื้อของที่เมกาโฮมเรียบร้อยแล้วครับสรุปว่าเมกาโฮมเป็น
ครือเดียวกับ Home Pro ใช้เบอร์สมาชิกเดียวกันได้ถ้าใครดูของที่ Home Pro แล้วไม่ครบก็มาดูที่นี่ต่อได้นะครับวันนี้เราก็มาเล่นติดบังวันนี้มีกันอยู่3สนามสนามเราสนามข้างๆเผื่อมาลืมไปเลยครับสนามข้างๆก็เล่นกันเยอะเรามาเล่นกันซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1ชั่วโมงเล่นไป4เซตโอเคดูสนามนี่ครับเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็กลับแล้วครับโอเคครับก็มาแวะซื้อของเซเว่นก่อนกลับบ้านนะครับได้อะไรกันบ้างมีเครื่องดื่มต่างๆนานานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้ววันนี้ได้ออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วก็ไปกินแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวลองไปทานที่บ้านดีครับว่าอร่อยไหมถ้าทานในเส้นทางต้มยำด้วยครับ